สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าวารุณีผู้ต้องหาคดีมาตรา112อาการสุดหนักหามส่งโรงพยาบาลราชทันหลังอดอาหารประท้วงในเรือนจำเนื้อหาใจความนะครับนางสาววารุณีวีรศักดิ์ซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช2550จากการตัดต่อภาพพระแก้วมรกฏขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวซึ่งขณะนี้เนี่ยวรุณีถูกจำคุกอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางและประกาศอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ทวิตเตอร์นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ โรงพยาบาลราชธาน,นีได้ให้บรุณีแอดมิดหลังจากที่อดอาหารวันนี้เป็นวันที่10อดน้ําเป็นวันที่7พบว่าน้าหนักตัวเนี่ยลดลงไป4กิโลเศษเหลือเพียง3 3กิโลกร,รมัมและไม่ได้ขับถ่ายมานาน6วันแล้ววันนี้บรุณีถูกพาตัวไปพบแพทย์ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานเนื่องจากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียมากและต่อมาช่วงบ่าย แพทย์ได้ตรวจร่างกายแล้วตัดสินใจให้วรุณีแอดมิตที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่า 1. นึ่ง้ำหนักลดลงประมาณ4กิโลกรัมจากเดิม37กิโลกรัมเหลือเพียง33กิโลกรัม 2. คือไม่ได้ขับถ่ายมาเป็นเวลานาน6วันแล้วนะครับมีเพียงปัสสาวะวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น 3. ความดันอยู่ที่90-64ครั้งต่อนาทีค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ที่87%ยังหายใจเองได้ สีวรุณีปฏิเสธการรับน้ําเกลือปฏิเสธการกินอาหารและดื่มน้ําโดยจะทานเพียงยารักษาโรคประจําตัวคือโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าไบโพราเท่านั้น5ผลเลือดยังไม่ออกจึงยังไม่ทราบค่าน้ําตาลในเลือดและค่าอื่นๆปัจจุบันนี่นะครับวรุณีถูกคุมขังในระหว่างต่อสู้คดีมาตรา112ถูกคุมขังมาเป็นเวลานาน64วันแล้วนะครับ เธออดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมและก็ยกระดับด้วยการอดน้ํามาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมโดยมีจุดประสงค์เพื่อทวงสิทธิในการประกันตัว